สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการชกของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยประวัติอะไรมากนะครับสำหรับโคตรมวยไทยท่านนี้นักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็ครองความเป็นยอดมวยไทยนะครับของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนอายุ40กว่าปีนะครับก็ยังชกมวยอยู่นะสำหรับแสนชัยก็มีท่านที่ไม่เข้าใจนะครับก็ได้ต่อว่าเข้ามานะบอกว่าพูดได้ยังไงว่ามวยไทยอายุ30ปีเป็นช่วงที่ร่วงโรยนะก็ต้องขอตอบว่าที่กล่าวมานะครับท่านส่วนมากก็จะพูดถึงนักชกตระกูลแรมโบ้นะครับคือนักชกประเภทบ้าดีเดือดเอาร่างกายเข้าแลกกับความเจ็บปวดสภาพร่างกายก็จะเสื่อมเร็วเป็นธรรมดานะครับท่านสำหรับแสนชัยเป็นนักชกประเภทฝีมืออาศัยหลักเหลี่ยมชั้นเชิงอายุการชกจึงได้ยาวนานมาถึงทุกวันนี้นะครับและต่อไปนี้โอ้พระเจ้ามาดูการชกของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมสิครับท่านกับนักชกชาวยูเครนวาเรริลอับราเมนโกโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการไฟไนท์ดูไบที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่3มีนาคมปี2562ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเรริสิครับท่านเชิญพ่อครับวาเรริลว้าวหลังจากที่วาเรริลนักชกจากยูเครนขึ้นมาถึงห้างแล้วชอบหายชี้แนะนำให้มุชาวหูชักครับยอดไว้ใช่เขาไม่ซื้ออยู่แล้วว่าโอ้ซื้อว่าจังไรก่อนโอ้แซนชัยในตอนนี้นักชกทั้งคู่ก็ได้ก้าวขึ้นมาบนห้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อไปก็เป็นการวายครู่ตัวพวนนะเห็นบ้านแล้วเป็นมวยไทยนะครับนะยูเครนเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นการชกกันของแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่มุมแดงแล้วสำหรับนักชกชาวยูเครนก็อยู่มุมน้ำเงินบรรทัดวาเรริลอับราเมโกนะครับล่องเบิงตีเปิดมอลำสิ่งเหตุแขกฟังเอาการชกในครั้งนั้นก็โดนเติบนะครับเนาะ3มีนาคม2562กันตัวรายการไฟไนท์ดูไบนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เห็นบ้านนะแขกวายคู่วายอันนี้ก็เป็นมวยไทย 100% นะครับนะสำหรับนักชกชาวยูเครนก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับเนาะว่าฝรั่งส่วนมากนะหรือแม้แต่แขกนะครับทั้งแขกดำแขกขาวเนี่ยก็เขาจะยอมรับในศิลปะการต่อสู้มวยไทยนะทั้งหมดนะทั้งยุโรปแอฟริกาออสเตรเลียรวมถึงอเมริกาส่วนมากเขาจะยอมรับมวยไทยนะเมื่อเรียนมวยไทยก็บอกว่าเป็นมวยไทยแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะนะครับเนาะเมื่อเขาเป็นลักษณะนั้นนะครับคนไทยชาวไทยก็มองว่าคนจำพวกนี้มีจิตใจสูงแล้วก็ตรงกันข้ามกับหลายประเทศนะครับแถบบ้านเราเนี่ยก็อยากจะเอาชนะเอาเปรียบนะ
ก็คือไม่ยอมรับความพ่ายแพ้มาเรียนศิลปะการต่อสู้ของมวยไทยแต่ก็บอกว่าไม่เคยเรียนไม่ได้เรียนเอาการกระทำแบบนี้นะครับแทนที่จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะแต่กลับทำให้ดูเป็นการกระทำที่ต่ำนะครับในสายตาคนไทยเอาก่อนนะเห็นบ้านทั่วท่านผู้ชมนะครับนะเอาการนี้กำลังไหวครูนะเอาใกล้จะจบแล้วนะครับนะการไหวครูนี่ก็ประมาณ2นาทีปวดหัวก่อนนะโอ้โหบึงลีลาของฝรั่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยวิดแอลล่างางล่างางไว้ว่ามันคนไทยเห็นแล้วก่อนอันนี้ก็เป็นแขกนะครับนะแขกอยู่นี่เนาะอันยุ่นนี่ไหมยุ่นดูใบนี่ไหมแขกเขาเนี่ยมั่วสบท่านในเสวออยู่สิเอาขวดนะเห็นบ่เนี่ยดอกหนึ่งเอาหลังจากไหวคู่เสร็จแล้วเอากรรมการคนไทยนะครับก็บอกกติกาสำหรับการชกในครั้งนี้เป็นกติกามวยไทยปีแบบมวยไทยเอาขวดโอ้โหยกหนึ่งอันชัวร์นะเอาสวยนะครับเนาะเอาแถวเนี่ยแถวดูไบแถวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็ไม่ค่อยจะนุ่งเชือกเท่าไหร่นะครับแมทธิวนะครับก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับแสนชัยว้าวตีแมทธิวเข้าไปโอ้ตีแสนชัยควรจมม่อนควรถอดมงคลหลังจากที่พิธีการและก็พิธีกรรมบนเวทีสิ้นสุดลงนะครับเนาะต่อไปค่ะตีกันเท่าไหร่น้องเสียถึงอยู่เนี่ยแสนชัยนี่กราบมุ่มนะกราบมุ่มเลยกับมาเนิ่งเชียกไปตียุ่ยญี่ปุ่นเขาเอาที่เผลอในตอนเนิ่งเชียกเอากรรมการในสัญญาณชกยกแรกเนาะครับเนาะเอาแสนชัยตัวเตี้ยกลัวยังเห็นได้ชัดนั่นแหละอยู่มุ่มแดกเอานั่น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 เห็นบ้านตัวอันนี้คืออาการสลอสนิทหนึ่งวันถ้าไปพวกเคยเห็นคนสลอครับเบิ้งเอารถเอาแมทธิวเตโอแอนอับราเมนโกเตหัวนะครับเอาอันแสนไส้เตสายติดกันนะอับราเมนโกตีโฮนาโต้เอาภาคยากนะครับซื้อเหย้าก็ต้องพ่วนนะเอาเนี่ยอันนี้ก็คือลูกหากินของแสนชัยนะครับนะเถนกวาดลานนะครับเอาแปรเป็นบันเท่ากันยากคู่กวดขี้เงี้ยเอาวันจังไรแสนชัยนะครับเป็นไฟถนัดไส้อับราเมนโกถนัดขวานนะเอาแสนไส้ตีละทั้งด้วยเขาเอาฝรั่งเตะขัวของนาทองเอาลองเบิ้งแสนไส้เตะขาจวงในมันเอาเตะขาอีกครั้งหนึ่งลองเบิ้งเฮ้ยกองเชียร์กับกริปกราดเอาชาวไทยก็เยอะนะครับเนี่ยทั้งไทยทั้งแขกเอาแสนไส้เตะของเงาขาทีบขัวของนาเอิร์กลองเบิ้งตีกำลังชกสารข้ามคนสารข้ามนี่มักทีบนาเอิร์กยุ่งเข้มที่เขาวางเอาขยับเข้าหาอับราเมนโก้นะครับเนาะแกทำเองเอากรรมการแยกมาแล้วก็ให้สัญญาณชกบาเป็นกูบอกว่าตั้งแต่เตะของนาทองแสนไส้ต้อยไส้นะล่องเบิ้งตีนั่งเห็นบอกว่าบาเป็นกูมาสี่ยันแสนไส้ปะนะเอาไหนเอาหนังเอาจะไปเตะขาแสนไส้ให้ล้มเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับเนี่ยเพราะว่าหลักเหลี่ยมและความแข็งแกร่งเนี่ยแสนชัยเหนือขวาล่องเบิ้งตีเอาหน่าอับบาเป็นโกตีให้หำกรรมการยัดตีไข่หำกรรมการเปลี่ยนนะครับเนาะแม่นผู้ใดสั่งมนุษย์มากเอาควบจุกไปไว้ให้หำไปเลยเอาแสนชัยโดนแข้งหัวเอาหน่าโอ้โหเอาอันนี้ก็เอาทุ่มแล้วก็เอาตัวเองทับลงไปด้วยนะครับนะมันก็ตกแข้งก็เก่าแล้วดังต่ำเลยเขาล็อกมาแสนชัยเอามาจังไหนแกกันแม่เอากรรมการแยกออกมาเฮ้ยเป็นตาให้แต่กรรมการเนี่ยเป็นตาเอาแสไล่เขียนเล็กน้อยมาหลักเด่นน้ำดีเอาวือดูมัดผัวไม่โดนครับเนาะเอาขวัญนะโอ้โหเอาหักลงไปง่ายๆนะนี่แหละเขาเรียกว่าหลักเหลี่ยมเอานั่นตีเขาล้ำตัวตัวแสนชัยเอาวายง่ายเตะไส้เอาจ้วงด้วยศอกอ้าวโดนศอกสวนหน้าง่ายเหมือนกันนะแสนชัยแล้ววังหันมันจะดังก้องลั่งด้วยสิเอายกแรกก็ใกล้สิมัดแล้วละเอาจดจดจ้องจ้องนะครับเอามือด้วยมัดไส้ไม่ถึงนะครับเสียงละครั้งดังแม่งแบบนี้มัดยกแรกเอาปลายยกนี่ก็โดนศอกฝรั่งเหมือนกันนะแสนชัยถึงใส่บู้หันถึงหน้าผากเอามาแลกภาพชาติสิครับเนี่ยเอา
หลักเหลี่ยมเนี่ยเหลือกินนะเนี่ยเฮ้ยผู้ใดอยากดูความสวยงามนะครับมาดูแสนใช่ในเรื่องศพเห็นบ่สันหายากนะครับนะในยุคนี้นี่หานักชกแบบแสนชัยยากมันเถอะก็ต้องเรียกว่าเป็นระดับสื่อแปรตัวว้าวตีสื่อแปรเขาบ้างหน่อยเรียงว่าเอาต่อไปก็เป็นยกที่สองเท่าแล้วเอานั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาที่โดนศอกช่วงปลายยกนะหน้าไงเงือบนะไส้เขาค้างดังแล้วว่างั้นแตกกันตัวเอาไม่เห็นบ่อยนะที่แสนชัยจะแตกนี่แสดงว่าพอธรรมดาฝรั่งคนนี้คนแขกเขาฝรั่งก็เอาอับราเมนโก้ขยับของฮาเต้หัวของนาท่องโอ้โหเอาเกือบก้านคอนะครับนะแสนชัยเอาเสียโฉมแต่แสนให้เอาถือทั้งเข้าขอกระจับอีกแล้วยัดตีห้ำบ่ได้ป่ะนะกรรมการว่าให้แตะนวมนะครับแตะนวมขอโทษเอาวัดได้ไรถีบโคนท่องแสนชัยเอาแสนชัยเตะขาเอาจวงด้วยมันเอาลองเบิ้งเอาโดนเหมือนกันนะครับนะเอาเซ่แล้วแหละนั่นเอาเขาข้างกระไตแล้วหันนะเซ่กันแล้วมากรรมการแยกกันไหมเอากรรมการแยกมาเอาลองเบิ้งเอาแสนชัยเตะขานั่นเห็นบ้านตัวเอาลูกนี้กรรมการฝรั่งชอบนะครับน้องกรรมการต่างชาติชอบนะเอาลูกไปแล้วเอานั่นนะเฮ้อเอาเอาหัวเข้าทุบคุ้มตาเขาแล้วบ้านเอาลองเบิ้งเอาเขากระแทกลงไปนำบ้านเถอะตอนนั้นแสนชัยก็อายุ39ปีนะครับสำหรับผู้ชกใน24นะโอ้โหเอาเกิดก่อนกัน15ปีนะเอานานาเฮ้ยขาเด็กหน่อยนะแสนชัยว่าเอาเมื่อนี้เบิ้งข้างในกระบอกท่านเห็นเหลี่ยมเห็นเงาอยู่เอาลงไปอีกนะครับเอากำลังเขาเยอะก็จริงนะครับนะแต่ว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงนี่เป็นรองแสนชัยเยอะเลยมันเถอะโดยเฉพาะลีลาการชกของแสนชัยนะครับต่างชาติชอบนะครับนะเอาขวดนะคิดว่าตกห่านไปเห็นมากจะตกห่านอ่ะนะกรรมการว่าเนี่ยต่างชาตินี่มักเบิ้งกันสิล่ะอันที่ที่ต่อยกันเนี่ยละเลงเลือดเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่นะครับนะทั้งคนเป็นล้มตายค่าเวทีแล้วเป็นเดือดเนี่ยเขาชอบคือแสนเท่ว่าเป็นย่องเห็นเบิ้งไว้เอาว่าจังไรแสนไส้พี่เคแสนไส้โอ้โหเอาเขาตีเขาข้างกระไตแล้วเขาเตะขาเขารู้สึกว่าอายุมากเนี่ยก็เป็นอุปสรรคในการหลบหลีกเหมือนกันนะครับเจอมวยเร็วๆเนี่ยก็หลบไม่ค่อยทันแล้วบัดนี้เอาว่าจังไรเอาเขาก็แตกขึ้นกันทีเฮ้ออันนี้ก็แตกคิ้วขัวนะครับสำหรับอับราเมนโกเอาแสนไส้เตะเขาบักแอลโอ้ยเอาหนักเอาจะเตะขาแสนชัยให้ล้มอีกยากนะครับเพราะว่ารู้หมดแล้วหลักเหลี่ยมเลี้ยงกันล้มก็ล้มนะคนนี้ก็เตะใส่หวนจ้วงด้วยมัดเขาข้างกันไปเอาพอโดนหมัดเขาเหมือนกันเนี่ยกรรมการเรียกว่าเอานั่นเอาอีกแล้วล้มแล้วทับลงไปด้วยเนี่ยโอ้โหหมดแรงเอาง่ายๆนะขนาดบ่ล้มแม่นเนาะอันนอนให้เขาทับซื่อๆกันหมดแรงแม่นเนาะเอาเมิดยกที่2กรรมการที่เรียนอันนี้มาแลภาพชาติสิครับท่านเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอาเขากระแทกลงไปด้วยนะแสนชัยเนี่ยเนี่ยเอาเรื่องมึงที่เนี่ยว่าเตะเขาเข้าไปทั้งขาตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าล้มแบบฉลาดนะครับกระแทกลงไปด้วยเห็นไหมโอ้อินนี่คนตีกันท่านนะเขาเรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐีนะครับมิได้เศรษฐีมิได้คนมีเงินได้ไปยูดูไบเอาต่อไปกับมาแล้วยกที่3นะครับนะซึ่งก็เป็นยกสุดท้ายเห็นตัวมันนี่เป็นได้ในบุเสียงไม่ค่อยดีกรรมการต่อไปยกสุดท้ายนะคณะกรรมการว่าก็มาดูยกที่3ที่ครับท่านระวังมุมแดงแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับมุมเงินวาเรริลอับราเมนโกนักชกยูเครนเอาเห็นว่าล้มอีกแล้วใจให้แล้วบ่ได้มาว้าวเคล็ดคอยล้มไร้เทียบโทษเห็นว่านั่นตีเขาล้ำตัวเอาเตะใส่เขานะเอิกแสนชัยนะล่องเบิ้งใจให้ไหมนะเอาถือเตะใส่ขึ้นกันแล้วว่า
แรกเข้ากันยอกแยกเนี้ยเอ้ากรรมการยากคนละโอ้ยน่ากลัวตกใจหมดเลยเอ้าเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงบันทอเอ้าเอานั่นแหละตีคนาแสนใช่น่ะเห็นบ่เอ้าดั้งนี่ก็เป็นแผลนะครับเนาะยังเป็นแผลอยู่ทั้งแข้งแมบก็เขาอยู่ยังถือว่าถือตีอีกทีโอ้แสนไส้ต้อยไส้เขาใบหน้าเอาก็เก่งเหมือนกันนะครับฝรั่งคนนี้เห็นว่าเตะให้เขาดุกสวงแสนไส้เลยเอาก็โดนคืนเหมือนกันนะครับเอาอับราเมนโกขยับของฮานะครับแสนไส้ถีบไส้เอาจ่วงเดินมาใส่อ้าวนั่นเจอศอกดักทีแล้วเฮ้อว่ามันถึงมงเก้าเดียวกันคือดังฟอกอยู่เอาไว้ยังไงเอาเตะหัวติดกันนะครับอับราเมนโกนะซื้อเงี้ยอะไรกับภาคเนี่ยเอาแสนชัยถีบลุยนี่แหละเริ่มเฮ็ดนาเป็นแฮ่นๆเป็นแต่เขาสั่งนะเอาว่าท่านได้เห็นลูกอันนั่นจะไม่ลูกยังก่อนไอ้มาดีดกะโหลกเห็นไหมคือบ่มีเฮ้อเขาก็ไม่ธรรมดานะครับนะแยกเป็นลูกนะสมการว่ายกนี่โดนเนาะเอาหดเลือดนาทีสุดท้ายเอาฝรั่งเตะลุยเอาว่าจะได้แสนใช่เอานั่นล่มอีกแล้วว่ามันกระโน่นดักฮักระบอกมอนล่มหลายเทียมไหมเนาะเอาเตะไส้คนนะเออถึงตัวแสนใช่เอาถีบไส้โอ้โหเอาจุกนะครับนะเนี่ยลูกนี้เนี่ยแต่ฝรั่งนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดานี่เห็นไหมฟันศอกศอกว่าเป็นธรรมดามันหรอไปเฮ็ดเลนที่หัวว่าอะไรถือศอกเขาถือว่าอะไรดังสีบเอาเนี่ยโอ้โหเอาสวยงามนะครับนั่นเห็นไหมกองเชียร์เนี่ยกริ๊ดกราดหนึ่งตัวขวัญนะเห็นไหมหนึ่งตัวมาดีดกะโหลกนึกว่าสีโบเฮ็ดฝรั่งนี่หอมแก้มบ่เนี่ยถ้าเขาหอมแก้มฝรั่งนี่เกินไปแยกทำไหมกรรมการแยกออกมาเอาทั้งไหนเมิดยกเอาเมิดยกนะครับเนาะฮ่าฮ่าฝรั่งก็พอใจนะครับนะพอใจเนี่ยเพราะว่าทำให้แสนชัยแตกได้เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ดูคะแนนก็น่าจะเป็นรองเยอะควรเห็นบ่ดังบ้านมดนั่นแหละแสนชัยก็ชอบดูมวยไทยนะครับนะแขกนี่ก็ไม่เคยเห็นมวยไทยนะนานๆมีครั้งหนึ่งเอากลับมาแลผลการตัดสินสิครับว่าเป็นยังไงแต่ว่ากับคงสิบ่มีปัญหาดอกวันทอผลปรากฏว่าแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็สามารถเอาชนะคะแนนวาเรริวอับราเมนโกนักชกจากยูเครนไปได้ด้วยกวนมียูอันดอกหนึ่งก็ต้องจบโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ